น้ำมันอเนกประสงค์ Spec Protect Oil Spec เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับมาติดตามยามเช้าริมเจ้าพระยาอยู่กับคุณนาฏฤดีดิฉันกมลพรนะคะเรามาไล่เรียงกันสืบเนื่องมาจากเรื่องของงานสัปดาห์หนังสือเมื่อสักครู่นี้รวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยวันนี้เนี่ยทางด้านของกรุงเทพธุรกิจโฟกัสเขาไปทำสถิติไปตามข่าวสถิติสังคมเรื่องของคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น66นาทีต่อวันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยถือว่าทำให้เด็กมีสมาธิดีกว่าอ่านจาก iPad หรืออ่านจากโทรศัพท์มือถือหรืออ่านจากโลกโซเชียลตามคอมดีกว่าเยอะเลยค่ะไปดูตัวเลขบรรดากราฟิกต่างๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าอ่านจากหนังสือพิมพ์อ่านจากโซเชียลมีเดียความรู้วารสารนิตยสารหนังสืออ่านเล่นหรือว่าบทเรียนเนี่ยมันจะไล่เรียงกันไปเป็นลำดับเลยอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 67.3 ค่ะคนที่ทำสถิติเรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของผู้อำนวยการสำนักสถิติสังคมนางปฐมาอมรสิริสมบูรณ์ออกมาเปิดเผยในงานเสวนาเรื่องผลสำรวจการอ่านของคนไทยในปี2558ที่จัดทำโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือว่า TK Park และสำนักงานสถิตินะคะที่มีการออกมาสำรวจว่าการเก็บข้อมูลการอ่านของประชากรไทยปี2558ในการสะท้อนภาพรวมการอ่านหนังสือของคนไทยรวมถึงข้อมูลที่ได้ไปปรับหาแนวทางการส่งเสริมการอ่านของคนไทยการทำสถิติดังกล่าวเนี่ยเขาจะจัดทำขึ้นทุก2ปีใช้กลุ่มตัวอย่างกว่า 55,000 ครัวเรือนทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็จำแนกการจัดเก็บชุดข้อมูลไว้3กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า6ปีที่รวมทั้งรูปแบบการอ่านของเด็กเองและผู้ใหญ่อ่านให้ฟังกลุ่มวัยรุ่นตั้งแต่15ถึง24ปีและกลุ่มประชากรอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปทั้งนี้ผลการสำรวจสถิติข้างต้นก็พบว่าในปี2558ค่ะคนไทยใช้เวลากับการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย66นาทีต่อวันจากเดิมเนี่ยนะคะในปี2556อยู่ที่37นาทีต่อวันและปี2554อยู่ที่35นาทีต่อวันเรียกว่าอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะเมื่อจำแนกการอ่านของคนไทยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก็พบว่าในกรุงเทพใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่95นาทีต่อวันค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นภาคกลางภาคใต้ที่ใช้เวลาอ่านหนังสือใกล้เคียงกันก็คือ64นาทีต่อวันแล้วก็ลดหลั่นกันไปตามภูมิภาคขณะเดียวกันถ้าไปมองภาพรวมสถิติการอ่านของคนไทยโดยรวมก็พบว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือนะคะเฉลี่ย 77.7% หรือคิดจำนวนรวมประมาณ 48.4 ล้านคนและยังมีคนไทยที่อ่านหนังสือไม่ออกอีกราว 22.3% หรือประมาณ 13.9 ล้านคนเยอะนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการเก็บข้อมูลการอ่านของเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีเพราะว่าปี2558เนี่ยเด็กเล็กมีความถี่ในการอ่านทุกวันเนี่ยลดลงเหลือ 17.9% จากเดิมที่อยู่ที่ 26.1% ในปี2556นะคะแต่ว่ามีระยะเวลาในการอ่านนานขึ้นก็คือจากเดิม27นาทีต่อวันเนี่ยเพิ่มเป็น34นาทีต่อวันอย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มเด็กเล็กที่ไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่มีผู้ใหญ่อ่านให้ฟังมากพอนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ใหญ่ยังมองว่าเด็กเล็กเกินไปที่จะอ่านให้ฟังหรือว่ากลัวว่าอ่านไปแล้วเด็กเล็กจะไม่เข้าใจรวมถึงผู้ใหญ่ยังมองว่าตนเองไม่มีเวลาอ่านให้เด็กเล็กฟังและผู้ใหญ่บางกลุ่มก็ให้เหตุผลว่าชอบดูโทรทัศน์ไม่ชอบอ่านหนังสือตลอดจนบางกลุ่มก็ให้เหตุผลว่าอ่านหนังสือไม่ออกจริงๆแล้วเขาเริ่มอ่านกันตั้งแต่ในท้องเลยนะดิฉันเห็นแม่ที่เวลาท้องเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือนิทานเลยนะจนแบบว่าลูกคลอดออกมา1เดือน2เดือนเขาอ่านหนังสือให้ฟังอ่ะแล้วมันเป็นผลนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยซึมซับถึงเด็กจะฟังไม่เข้าใจหรือฟังไม่รู้เรื่องแต่เด็กซึมซับว่านี่คือการลักษณะการอ่านเป็นการปลูกฝังการอ่านด้วยนะคะเขาบอกว่าพอไปดูแรงจูงใจในการอ่านเนี่ยจะพบว่าคือตั้งต้นสำหรับคนที่เปอร์เซ็นต์ในการอ่านหรือว่าเวลาในการอ่านเพิ่มขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านอยู่แล้วคือชอบการอ่านหนังสือหรือว่ารักการอ่านเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรองลงมาเนี่ยก็คือแรงจูงใจจากครูอาจารย์ในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมหรือว่าส่งเสริมให้รักการอ่านรวมไปถึงการส่งเสริมการอ่านในครอบครัวแรงบันดาลใจจากคนที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีเพื่อนที่รักการอ่านจึงเกิดการอ่านหนังสือตามสำคัญจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าการปรับนิสัยการอ่านเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราอยู่ในสังคมที่รักการอ่านหรือจำเป็นจะต้องอ่านอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะติดนิสัยในการอ่านองค์กรเพื่อนคนรอบตัวสำคัญพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากถ้าพ่อแม่
ปกติถือหนังสือติดมืออ่านหนังสืออยู่แล้วลูกก็จะอ่านหนังสือใช่ค่ะหรือเอาง่ายๆตัวอย่างบุคคลอย่างกบลพรเนี่ยตอนเด็กๆยังไม่ชอบอ่านหนังสือขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วที่บ้านอ่ะไม่ค่อยมีใครอ่านหนังสือจริงๆคือคุณพ่อก็ทำงานคุณแม่ก็ทำงานเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเวลาเรื่องของการอ่านหนังสือมาอ่านหนังสือจริงๆจังๆเลยเนี่ยทำงานพออยู่ในสำนักอยู่ในเนี่ยองค์กรบ้านเราเนี่ยบ้านพระอาทิตย์เนี่ยนักข่าวส่วนใหญ่อ่านหนังสือคุณสนธิเนี่ยติดหนังสือมากคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีหนังสือติดมือเหมือนไม่มีหนังสือติดมือแล้วเขินอ่ะแต่หมายถึงว่าลักษณะเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าพอเราต้องอยู่อย่างนั้นบ่อยๆหลายๆปีเป็น10ปีเนี่ยก็ทำให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราติดหนังสือคือสภาพแวดล้อมต้องเอื้ออำนวยให้เราอยากอ่านหนังสือด้วยพอเราติดหนังสือพอเราไม่ถึงหนังสือเราจะเขินนะเวลาไปไหนเนี่ยไม่ใช่เขินเลยนะแต่จะรู้สึกว่ามันเหมือนความเคยชินไปแล้วเหมือนติดโทรศัพท์อ่ะบางคนอ่ะคือต้องถืออ่ะถ้าไม่ถือเราจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงเนี่ยเริ่มจากอย่างนี้ก็ได้เมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์อาจารย์บอกว่าเบื้องต้นบางเรื่องมันต้องใช้กรอบเหมือนบังคับอ่ะนิดๆเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีมันต้องสร้างการเรียนรู้ให้เขาอาจารย์ธรเนี่ยเริ่มต้นจากการให้ลูกชายคนแรกเนี่ยนะคะอ่านหนังสือคนเล็กอ่านหนังสือด้วยวิธีการนี้ค่ะปิดห้องแล้วโยนหนังสือเข้าไปในห้องแล้วพอมันหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรก็ต้องอ่านแล้วพออ่านก็จะรู้สึกว่ามันสนุกกับหนังสือสนุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งติดกลายเป็นเด็กติดหนังสือไปเด็กที่อ่านหนังสือติดหนังสือจะมีลักษณะอุปนิสัยที่แตกต่างหรือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมากกว่าเด็กคนอื่นแต่แล้วจะน่าสนใจมากนะคะมี MGR Online Live อันนี้เขารีรันนะคะชัดมากคุณดูดิไม่กระตุกไม่อะไรเลยแล้วเห็นแล้วเข้าใช้โทรศัพท์เครื่องแค่นี้ถ่ายเนาะน่าจะซูมไปอีกนิดน่าจะได้เห็นหน้าคุณกมลพรดูไกลๆก็ดีแล้วค่ะใกล้กว่านี้เราจะอ้วนเขาขายหนังสือเห็นไหมต้องมีหนังสืออยู่ข้างๆนะคะโอเคค่ะมาดูนิดนึงว่าจากผลการสำรวจเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมก็คือถ้าคนจะเลือกอ่านเนี่ยก็ยังเป็นหนังสือพิมพ์ยังเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งอ่านต่อไปนั่งอ่านต่อไปนั่งอ่านต่อไปที่เราจะต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปเพราะคนก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์เป็นคือในผลสำรวจเนี่ยเขาไปดูเรื่องของคนที่เป็นคนรักการอ่านพอเป็นคนรักการอ่านเนี่ยทุกคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสื่อกระดาษยังเป็นสื่อที่สำคัญอยู่คือตอนแรกๆตอนที่เป็นอีบุ๊กเข้ามาเนี่ยดิฉันก็ตื่นเต้นนะดิฉันโหลดลงมาเลยนะนิตยสารต่างๆซื้อโหลดลงมาใน iPad แบบอุ๊ยเตรียมอ่านเต็มที่เลยแต่พอไปอ่านจริงๆแล้วกลับพบว่ามันอ่านลำบากมันอ่านยากมันอ่านยากมันอ่านยากยังไงก็คือการมาเปิดหนังสือพิมพ์เนี่ยอย่างเงี้ยยังอ่านง่ายกว่าถึงตัวจะเล็กเนี่ยป้าเริ่มแก่แล้วไงก็บอกว่าเออแต่ก็มันก็ยังอ่านได้ง่ายเดี๋ยวมีแว่นขยายเดี๋ยวไปงานสื่อซื้อมาเผื่ออันเท่านี้พอวางปุ๊บใหญ่เลยเหรอโอ้ชอบซื้อเหรอเดี๋ยวซื้อให้คือหนังสือนะสุดท้ายถ้าเป็นคนที่ชอบการอ่านติดการอ่านนะมันจะมีกลิ่นอะกลิ่นของหนังสือพี่กลิ่นของมือกระดาษอะมือพิมพ์มันจะมีกระดาษมันจะแบบอารมณ์มันได้มากกว่ามันเขาเรียกมันคือศิลปะมันคือสุนทรียะนักอ่านจะพูดมันจะเป็นสุนทรียะอ่านแล้วมันมีความสุขพออ่านผ่านอิเล็กทรอนิกส์มันเหมือนแบบภาพแล้วมันก็คือมันไม่ได้เรียงแบบมันหรือเราอาจจะชินกับการอ่านจากหน้าหนังสือที่แบบที่มันจะเป็นเล่มและเรียงเป็นพารากราฟแต่พอมันลงในอีบุ๊กปั๊บเนี่ยมันจะเป็นพารากราฟยาวพืชลงมามันทำให้ลักษณะการอ่านของเราไม่คอนทินไม่ต่อเนื่องอ่ะเจนเรานะพอเจนอื่นแล้วเขาก็อาจจะอ่านในอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะนี่เป็นเรื่องของการอ่านค่ะแล้วก็มีคดีอาชญากรรมอื่นๆซึ่งเรื่องนี้นี่เรามาไล่เลียงคดีเล็กๆไปหาคดีใหญ่ๆใหญ่คดีเนี้ยคือที่ฉันทิ้งท้ายเอาไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วเนี่ยก็คือสาวสายโจ้อยากจะเตือนคุณกมลพรว่าทำไมคุณไม่พอใจใครคุณอย่าไปทำแบบนี้นะเพราะสุดท้ายแต่ว่าเอาจริงๆนะโจ้มันร้อนมากโจ้คนนี้เป็นมันร้อนกว่าข้าวต้มอีกนะคือถึงน้องจะบอกน้องไม่ได้ตั้งใจน้องสำนึกผิดแล้วแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่น้องสาดเข้าไปเนี่ยคือเห็นว่าน้องตั้งใจกระทำมากน้องไม่ได้มีการหยุดคิดไม่ได้มีการไต่ตรองอะไรเลยน้องตั้งใจสาดไปนะคะแล้วสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็พาเข้าไปมอบตัวเมื่อวานนี้นะคะทางกระดิ่งก็เห็นตอนเขามีการสัมภาษณ์ตำรวจก็ถามทำไมตั้งใจมีปัญหาอะไรกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งน้องคนที่สาดเนี่ยก็บอกว่าคือมาจากก่อนหน้านี้ตนเองถูก
ผู้จัดการตำหนิว่าทำงานสู้เด็กใหม่ไม่ได้และจะถูกย้ายไปทำงานอีกสาขาหนึ่งก็เลยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็หยุดงานไปจนกระทั่งวันเกิดเหตุได้เข้ามาซื้อโจ๊กกินแล้วมาพบกับคู่กรณีก็คือผู้เสียหายพอดีรู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีจึงสาดโจ๊กใส่แล้วหนีออกไปจากร้านก่อนที่จะให้แม่พามามอบตัวดังกล่าวซึ่งตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษผู้เสียหายที่ทำลงไปเพราะฟังคำจากคนอื่นจนเข้าใจผิดและไม่พอใจเองขอยอมรับผิดทุกอย่างนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายในคดีแพ่งส่วนในทางคดีอาญาไม่สามารถยอมความได้เบื้องต้นก็เป็นการตั้งข้อหานะคะทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายซึ่งเหตุการณ์นี้อาจเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เนื่องจากการที่เอาโจ๊กร้อนๆไปสาดหน้าผู้เสียหายหากไปถูกดวงตาอาจจะบอดได้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องคดีความใหญ่ได้ไงคะค่ะเกิดจากอารมณ์ต้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดจากอารมณ์เกิดจากอารมณ์จริงและเด็กวัยรุ่นด้วยนะคะเพราะว่าคนที่สาดเนี่ย18คนที่โดนสาด17แต่มันโจ๊กมันร้อนอ่ะก็เพิ่งกดน้ำร้อนใส่มาเดือดๆอ่ะคือมันไม่ต้องใช้คำว่าโจ๊กใช้คำว่าน้ำร้อนอย่างได้เลยอ่ะนะคะมาที่เรื่องบิลบอร์ดสยิวกันบ้างค่ะบิลบอร์ดสยิววันนี้ผู้จัดการไลฟ์ไปตามนอกจากประเด็นข่าวค่าปรับที่เกิดขึ้นแล้วไปตามเรื่องของการตลาดในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องฮือฮามากหาผัวง่ายๆแค่ขึ้นป้ายโฆษณาผู้จัดการไลฟ์เขาขึ้นเอาไว้แบบนั้นหลังจากที่เป็นโลเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีสมาชิก Facebook ไปตามภาพของนักแสดงตัวประกอบหญิงปุ้ยอรัญญาปทุมทองในอากัปกิริยาสุดสยิวนอนคว่ำหน้าลักษณะกึ่งเปลือยในป้ายโฆษณาปรากฏข้อความป๊าด40ยังซิงปุ้ยอรัญญาประกาศหาผัวขอโดนสักทีก่อนตายค่ะเรียกได้ว่าพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อก็คือสน.โคกคามเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุไม่ได้นิ่งนอนใจนะได้มีคำสั่งให้ปลดป้ายโฆษณาเฉานี้ออกไปและขยายผลจนทราบว่าป้ายนี้เป็นของบริษัท Multifyadvertising พร้อมกับมีการดำเนินคดีในข้อหาการกระทำอันควรขายหน้าระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทค่ะซึ่งทางบริษัทที่ให้เช่าพื้นที่โฆษณาก็ออกมาบอกในภายหลังว่าผู้ว่าจ้างเป็นบริษัทขายผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนรายหนึ่งติดต่อขอเช่าป้ายโฆษณาเป็นเวลา1เดือนในราคา 80,000 บาทและได้ทำการเปลี่ยนไปใช้ภาพอื่นเพราะว่าภาพเจ้าปัญหาดังกล่าวไม่สามารถเอาขึ้นได้อีกแล้วส่วนเรื่องของโลกโซเชียลที่ตั้งคำถามว่านี่เป็นการโฆษณาแฝงยาลดความอ้วนหรือไม่ทางนักแสดงสาวเจ้าเนื้อคนดังกล่าวก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยให้เหตุผลว่าขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนและจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเร็วๆนี้แต่ก็ยอมรับว่าเป็นการประกาศหาสามีจริงๆนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนแบบจริงๆจังๆแต่ว่าตอนนี้ตนนั้นพร้อมและจะอยากสร้างครอบครัวสักทีหนึ่งนะคะไปหาไปสมัครเว็บไซต์หาคู่ง่ายก่อนไหมคะไม่แล้วจริงๆคือเข้าไปดูใน IG ของดารานักแสดงสาวท่านเนี้ยเพราะว่าใน IG เนี่ยคือเขาแต่งตัวคิกุมากเลยนะกระโปรงเป็นชั้นบานๆฟูๆป้องๆเฮ้ยมันต่างกับภาพลักษณ์ที่มันขึ้นบิลบอร์ดมากเลยนะคือเข้าไปส่องเนี่ยเขาก็แต่งตัวแบบโอ้น่ารักอะของน่ารักใช่ไหมดูไม่ได้แบบว่าเหมือนบิลบอร์ดเลยอะไม่มีถึงจะเป็นสาวร่างใหญ่สาวอวบจนอ้วนเนี่ยแต่ก็น่ารักน่ารักในแบบของเธอแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นโฆษณาแฝงไหมเพราะว่าคนที่ขอมาเช่าป้ายเนี่ยคือบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนปรากฏว่าแน่นอนค่ะมันปฏิเสธยากอะนะของแบบนี้ก็ทำให้ผู้จัดการไลฟ์เลยไปตามเนี่ยไม่ได้ไปตามนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเพราะว่าพอถึงสุดท้ายแล้วเธอไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็คงจะมีคนรู้จักไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอีกมากมายไก่กองเหมือนเจปิงอะปรากฏว่าผู้จัดการไลฟ์ไปพูดคุยกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะคะนักการตลาดชื่อดังกรณีป้ายโฆษณาสุดฮาร์ดคอร์แบบนี้อาจารย์บอกว่าในวงการบันเทิงเป็นพื้นที่ของพระเอกนางเอกและตลกซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักตัวประกอบอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่เขาจะสร้างพื้นที่ข่าวให้กับตัวเองอย่างกรณีของเชอรี่สามโคกก็เหมือนกันจากตอนแรกที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่พอมีกระแสจากงานมอเตอร์โชว์ก็กลายเป็นดังชั่วพริบตางานเพียบและหากจะมองในแง่ของการทำการตลาดให้ตัวเองก็ถือว่าเธอประสบความสำเร็จเลยทีเดียวจะต้องติดตามต่อไปว่าดาราผู้นี้จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนจริงหรือไม่แล้วผลิตภัณฑ์นั้นจะขายได้มากน้อยเพียงไรการทำธุรกิจสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการใช้ความมีชื่อเสียงอาจทำให้ธุรกิจเกิดง่ายโตง่ายแต่ก็จะทำให้ยั่งยืนถือว่ายาก
แล้วถ้ามองในมุมของงานแสดงอายุ40ปีก็ถือว่ามากพอสมควรในวงการนี้หากไม่มีต้นสังกัดคอยป้อนงานก็คงจะลำบากไม่น้อยแล้วปัจจุบันยิ่งมีดาราเกิดขึ้นมากมายถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างก็อาจจะสู้คลื่นลูกใหม่ไม่ได้ก็ได้แต่ยิ่งสมัยนี้นะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแหล่งกระพือข่าวอย่างดีทำให้คนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคนไม่ธรรมดามาแล้วจำได้ไหมน้องเหนียวไก่อ่ะน้องเหนียวไก่เหนียวไก่น้องสุชาติแคปเจอร์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยล่ะก็แต่ถ้ามองในแง่ของวัฒนธรรมหรือสังคมไทยเนี่ยกรณีของการขึ้นป้ายบิลบอร์ดแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมหรอกแล้วมันจะทำให้เกิดความเชื่อผิดๆให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยว่าคุณทำอะไรก็ได้เราขึ้นป้ายหาสามีได้ด้วยอ่ะเราทำอะไรก็ได้อ่ะในโลกตอนนี้ในประเทศตอนนี้แล้วเดี๋ยวคือไม่ว่าจะเป็นแง่ลบหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราก็ดังเดี๋ยวก็มีคนมาให้งานเราจากคนธรรมดาเราก็อาจจะกลายเป็นดาราแล้วอาจจะไปถูกตาถูกใจพี่เอก็ได้พี่เอก็ได้ใช่มั้ยพี่เอจะสนใจเรามั้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัว พี่เอคงมองข้ามเราไป พี่เอคงคิดว่าไม่รู้จะเอาเราไปทำอะไรดีค่ะเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ได้ตามในหลายแง่มุมอีกเรื่องนึงเป็นคดีความไปต่อกันในพาดหัวใหญ่ของคมชัดลึกเช้าวันนี้ละกันคดีเบนซ์ไฮโซซึ่งวันนี้เนี่ยต้องถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มสายยาค่ะก็ออกมาระบุด้วยตัวเองเมื่อวานนี้ว่าได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ลงไปตรวจสอบคดีนายวรยุทธ์หรือว่าบอสอยู่วิทยาที่ขับรถเฟอร์รี่ชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐอายุ47ปีตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตตั้งแต่ปี2555แต่คดีนั้นกลับมีความล่าช้าและปล่อยให้ความผิดบางข้อหาขาดอายุความและบางข้อหาก็ดันไม่สั่งฟ้องอีกโดยทางด้านของบิ๊กต๊อกบอกว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยนายกเนี่ยกำชับผมเลยนะขอให้ไปตรวจสอบทุกคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาความเหลื่อมล้ำและมีการปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะความผิดตามพรบการจราจรทางบกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีของนายวรยุทธ์ขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตซึ่งนายกสั่งให้ตรวจสอบเรื่องการขาดอายุความและการทำคดีล่าช้าซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่นอกกระทรวงยุติธรรมเอาล่ะแต่ผมในฐานะที่ผมเป็นคสช.กำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจึงต้องขอศึกษาข้อมูลว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้คดีล่าช้าหรือคดีขาดอายุความดังนั้นจึงไม่ควรด่วนสรุปจนเกินไปเพราะบางคดีไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะแต่เราก็เชื่อมือว่าพลเอกไพบูลย์จะศึกษาจนเข้าใจถ่องแท้และดำเนินการให้คดีนี้มีความรวดเร็วขึ้นเพราะนายกสั่งลุยแล้วอย่างที่นายกบอกก่อนไปจริงๆนะเรื่องพิตตี้แต่งตัวโป๊ผมก็ต้องสั่งคดีรถชนผมก็ต้องสั่งแต่จริงๆถ้ามันนายกไม่สั่งอะเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นความคืบหน้าคดีนะคืออาจจะทางตำรวจก็ทำไปแต่ว่าคดีความก็ไม่ได้เข้าเหมือนกับไม่ได้ไปยึดพื้นที่หน้าสื่อให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราได้รู้กันไงแต่พอนายกสั่งปุ๊บโอ้โหตำรวจก็ทำสื่อก็นำเสนอไงมันก็เลยควบคู่กันไปเราก็จะได้รู้ด้วยก็ต้องดำเนินการกันต่อไปเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องหลายๆคนเนี่ยนะคะก็พยายามอธิบายโยนกันไปโยนกันมานั่นแหละอัยการสูงสุดก็โยนตำรวจตำรวจก็โยนกลับไปอัยการสูงสุดว่าคดีไม่ได้อยู่ในอำนาจของตำรวจแล้วตอนนี้จะลื้อคดีได้ยังไงล่ะแต่นายกมีสิทธิ์สั่งรื้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามนะคะในส่วนของปปท.เองคุณประโยงปรียาจิตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขออภัยค่ะก็ระบุนะคะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินคดีของนายวรยุทธ์ที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วโดยถือเป็นการใช้อำนาจตามคำสั่งคสช.ที่69เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบแต่ในส่วนกรณีอัยการสั่งฟ้องคดีนี้ไม่ทันจนขาดอายุความนั้นปปท.ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าอัยการเป็นองค์กรอิสระอย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงตามที่อัยการชี้แจงยืนยันว่ามีความเห็นสั่งฟ้องคดีแล้วแต่ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาลได้ฝากฝั่งของทางตำรวจนะคะพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าพนักงานสอบสวนได้กล่าวหานายวรยุทธ์ทั้งหมด4ข้อกล่าวหาแต่สั่งฟ้อง2ข้อหาคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ไม่หยุดรถช่วยเหลือผู้ถูกชนและพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง2ข้อหาก็คือขับรถเร็วกับเมาแล้วขับเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะคะซึ่งสำนวนนี้ได้สรุปส่งให้พนักงานอัยการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอให้พนักงานอัยการพิจารณาว่า
ีความเห็นจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งในกรณีที่1ถ้ามีความเห็นสั่งฟ้องต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนนำนายวรยุทธ์มาส่งฟ้องต่อศาลส่วนกรณีที่2ถ้าไม่ติดตามตัวผู้ต้องหาได้ต้องขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะซึ่งพลตำรวจตรีทรงพลนะคะก็กล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นที่ประชาชนอาจจะสับสนว่าการดำเนินคดีนี้มีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใดเนี่ยพลตำรวจโทสานิทมหัตถาวรนะคะรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ชี้แจงไปหมดแล้วแล้วก็มีบางประเด็นที่ต้องสอบสวนต่อก็คือพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเนี่ยมีความบกพร่องในการดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรและเป็นที่แน่ชัดด้วยนะคะและยืนยันด้วยว่าข้อหาเมาหลังขับไม่มีในข้อกฎหมายนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดรองโฆษกตำรวจบอกไม่มีนะคะข้อหาเมาหลังขับค่ะสื่อสารผิดพลาดนะคะท่านศาลในส่วนใหญ่ก็จะก็พยายามอธิบายหลายเรื่องนะคะมาที่อีกคดีความนึงนะคะเมื่อวานนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่ DSI นั้นออกมาอธิบายบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายที่โดนไป3ข้อหาหนักไม่ว่าจะเป็นฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินรับของโจรนะคะแล้วก็จะมีหมายเรียกในการดำเนินการให้พระธรรมชโยเนี่ยเข้ามาให้การกับทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้เนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราอธิบายไปแล้วว่ามีชื่อของพระรับเช็คเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวทำให้ DSI เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องดำเนินการเรื่องนี้กันแบบจริงจังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้พลเอกไพบูลย์ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าให้เป็นอำนาจดุลพินิจที่ต้องทำอย่างรอบคอบของ DSI แล้วก็มีการกำชับไปแล้วเมื่อวานนี้มาเลยค่ะบรรดาลูกวัดต่างๆคนที่ไปเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวในคมชลึกรายงานว่าหลังจากที่ DSI เนี่ยนะคะมีการ เรียกทางด้านของพระธรรมชโยเจ้าวัดพระธรรมกายเข้ามารับทราบข้อกล่าวหารับเช็คจำนวน800ล้านบาทในคดีสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนของจันทร์จำกัดเมื่อเวลา 9:00 น.ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามพระฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดพระธรรมกายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดบรรยากาศรอบๆวัดก็สงบเงียบดีนะคะมีประชาชนมาทำบุญเรื่อยๆคนที่ออกมาให้ข่าวก็คือพระสนิทวงศ์วุฒิโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายแถลงชี้แจงกรณีที่ทางด้านของสำนักคดีการเงินและธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกพระธรรมชโยโดยระบุว่าวัดพระธรรมกายขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโยและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมขอชี้แจงอย่างนี้วัดพระธรรมกายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรณีการยอกเงินดังกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางวัดก็ได้สอบถามนายสุภชัยว่าเงินที่สุภชัยนำมาทำบุญนั้นมาจากไหนก็ได้รับคำตอบว่ากู้ยืมมาจากสหกรณ์คลองจันทำไมสำเนียงดูพระไงพระอธิบายนะคุณอ๋อโอเคค่ะเชิญต่อค่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้การอธิบายให้เป็นก็คือเราอะถามญาติโยมแล้วว่าเอาเงินมาจากไหนพอดูแล้วเนี่ยญาติโยมบอกว่าจิ๊กไม่ใช่ยืมมาจากสหกรณ์นี่มีคนอย่าลืมนะว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์เนี่ยสมาชิกหลายคนฆ่าตัวตายนะต้องนี่มันคือเงินเกษียณของเขานะเงินที่เขาจะเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตใช่คือหลายคนนอกจากจะไม่ใช่เงินเก็บธรรมดาแล้วกู้ยืมเงินมาเพื่อหวังผลด้วยนะคะเอาเงินทั้งหมดของตัวเองลงทุนตั้งใจว่ามันจะออกดอกงอกเงยเราเห็นข่าวเรื่องนี้มานานมากพอพระท่านทราบว่าเฮ้ยมันกระทบคนนะโยมมันไม่ดีนะโยมนะเราก็ได้คืนแล้วโดยมีหลักฐานก็คือการตรวจสอบบัญชีประจำปีและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์จากยอดเงินบริจาคมากถึงหลายร้อยล้านบาททำไมถึงไม่สงสัยกันบ้างจึงขอคำตอบว่านายสุภชัยไม่ใช่ผู้ทำบุญมากที่สุดของวัดนะยังมีมากกว่า800ล้านยังมีผู้ที่ทำบุญมากกว่านายสุภชัยอีกหลายท่านดังนั้นเมื่อเจ้าตัวมาทำบุญจำนวนมากและบอกว่าทำธุรกิจทำเหมืองหลายอย่างได้ผลกำไรดีมากจึงมาทำบุญทั้งวัดเราก็ไม่ได้สงสัยแต่พอตรวจสอบแล้วมันไม่ดีไม่งามเราก็คืนไงโยมตอนแรกไม่สงสัยคือรับมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่านายสุภชัยบอกว่าทำกำไรได้800ล้านทำเหมืองได้กำไร800ล้านเช็คเนี่ยสลักหลังด้วยนะพระธรรมชโยกับพระในวัดพระธรรมกายอีก3รูปอ่ะก็เริ่มใส่ไงเริ่มใส่ในสลักหลังเช็คธรรมชโยก็เลยต้องโดยตรงแต่ว่าพระที่ออกมาพระวิสุทธิวงศ์ท่านก็อธิบายแล้วไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ตัวเลขจ่ายเช็คแบบ800ล้านเนี่ย มันมีมากกว่านี้คนบริจาคทีละมากกว่า800ล้านมันมีก็จะให้เราตรวจสอบทุกคนเนี่ยมันจะได้อย่างไรล่ะโยมแต่ว่าพอมันเป็นข่าวแล้วว่าทำให้ญาติโยมเดือดร้อนเราก็คือแล้วไงส่วนว่าพระธรรมกายนำเงินคราวนี้ไปทำอะไรนะคะพระสิทธิวงศ์สนิทที่วงท่านก็อธิบายว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยนำไปใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเนื่องจากว่ามีประชาชนมาปฏิบัติธรรมที่วัดจำนวนมากคราวละนับล้านคนในงานทำบุญใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องมีศาสนสถานขนาดใหญ่รองรับส่วนเพราะเหตุผลใดทางวัดพระธรรมกายจึงคืนเงินบริจาคจำนวน684ล้านบาทให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ก็ขอชี้แจงแบบนี้นะวัดเนี่ยได้รับบริจาคโดยเปิดเผยสุจริตและนำเงินบริจาคไปสร้างศาสนสถานตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคหมดแล้ววัดเนี่ยไม่สามารถนำเงินของผู้บริจาครายอื่นในวัตถุประสงค์อื่นมาคืนให้แก่สหกรณ์ได้เมื่อเกิดเป็นคดีความขึ้นทางคณะสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายก็เห็นว่าหากต่อสู้คดีกันไปมันก็จะกินเวลางานแล้วก็เกิดความเสียหายต่อทั้งชื่อเสียงของวัดและประชาชนผู้ฝากเงินที่เดือดร้อนจึงมีการตั้งกองทุนรวบรวมเงินกันใหม่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บรรดาสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองสันอนุโมทนาสาธุเป็นบุญคุณแก่บรรดาผู้เดือดร้อนอีกต่างหากนะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะก็ทำบุญให้เสียชีวิตด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็จะเอาไปบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นการบอกว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่อันนี้ดิฉันนึกในใจนะดิฉันก็ในโลกออนไลน์ก็เขียนอย่างนั้นไม่ในข่าวท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ติต่างไงเพราะว่าตามความเชื่อที่ถูกส่งออกมาจากทางด้านของเราไม่ได้ว่านะคะใครจะเชื่ออย่างไรก็ว่ากันไปก็บอกทำบุญยิ่งเยอะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมแล้วต้องมีคอนด้วยนะคุณต้องมีคอนไปเคาะประตูสวรรค์ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายจากเงินฝากทั้งหมดแล้วก็ดอกผลที่ควรจะได้จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าทำบุญให้วัดพระธรรมกายป่านนี้ก็น่าจะได้อยู่ในสวรรค์สักชั้นนั่นแหละได้ค้อน3อันเคาะทีเดียวจะได้ดังๆพระสนิทวงศ์ท่านกล่าวต่ออันนี้คือในโลกออนไลน์กลับมาที่ข่าวจริงในชีวิตนะพระสนิทวงศ์ท่านก็กล่าวต่อว่าส่วนที่มีข่าวว่าทางวัดมีปัญหากับสหกรณ์นั้นก็ขอชี้แจงว่าสากลได้มีหนังสือขอบคุณมายังคณะสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายด้วยนะที่มีน้ำใจงดงามในการตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาแก่สากลและสมาชิกสากลที่เดือดร้อนครบจำนวนทั้งนี้เนี่ยนะคะตามกฎหมายเมื่อมีการบริจาคเงินก็ต้องจิ้งจกร้องทักทำไมคดีเดียวพอแล้วในสตูมีจิ้งจกจริงก็บอกว่าตามที่มีการเนี่ยนะคะเยียวยาให้แล้วก็ครบจำนวนความเดือดร้อนไปหมดแล้วทั้งนี้ตามกฎหมายเมื่อมีการบริจาคโดยเปิดเผยและสุจริตและนำเงินไปก่อสร้างศาสนสถานซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคถือเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยนะคะตัวอย่างที่นายสุภชัยนำเงินมาบริจาคให้วัดและโรงเรียนอื่นๆอีกหลายแห่งก็ไม่ต้องคืนเงินแต่ประการใดคือจริงๆอ่ะไม่ต้องคืนเงินเพราะทางวัดธรรมกายวัดพระธรรมกายน่ะได้รับเงินบริจาคมาแล้วก็ไปก่อสร้างศาสนสถานก็คนบริจาคตั้งใจจะบริจาควัดไม่ได้เป็นหน่วยฟอกเงินไม่ใช่เข้าใจไหมแต่ว่าที่มาคือเนี่ยเพราะว่าเป็นกองทุนสงสารคนที่เขาเดือดร้อนอันนี้เป็นน้ำใจจากทางวัดเป็นเมตตาเป็นเมตตาที่ทางวัดเนี่ยก็เห็นเดือดร้อนกันก็ต้องคืนกลับไปเพราะฉะนั้นคดีความก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว DSI ส่งหมายมาทำไมเมื่อวานได้อ่านให้ฟังล่ะค่ะฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินร่วมกันรับของโจร3ข้อหาใหญ่ค่ะก็ไปอธิบายกับ DSI แล้วอย่างนี้วันที่8เมษายนที่ DSI เชิญพระธรรมชโยไปให้ปากคำเวลา 9:00 น. DSI เชิญมาแล้วกี่ครั้งไปมั้ยนี่ไงถ้า DSI อยากรู้ก็นี่ตัดนั่งสืบพิมพ์คมสลึกไปหรือว่าทาง DSI อาจจะต้องไปที่ธรรมกายไม่ต้องเอาทูบเทียนแพไปนะอาจจะต้องไปที่ธรรมกายไม่ต้องเอาทูบเทียนแพไปนะเพราะว่าถ้าเอาทูบเทียนแพไปเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนครั้งสมเด็จช่วงเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนึกว่ามาวัดมาทำบุญจริงจริงตอนเอาทูบเทียนแพไปหาสมเด็จช่วงท่านก็คิดว่ามาวัดน่ะเลยเทศให้ฟังด้วย
ก็ไม่ได้สอบปากคำอะไรใครเขาอีกอันนั้นเกี่ยวกับทนายบางอ้อนะคะพักกันก่อนดีกว่าค่ะสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องของเศรษฐกิจใหญ่ๆกันบ้างมีหลายเรื่องน่าสนใจเลยนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ